ไอเนี่ยสำคัญเลยภายใต้สิงคุณลองนึกภาพตามหากเราไม่ปูใช่ไหมกรณีใต้สิงอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วในเรื่องของสายน้ำดีมันแตกเนี่ยเมื่อพอถึงอายุการใช้งานของมันอ่ะมันแตกและทีนี้ถ้าเราไม่มีกระเบื้องข้างในใช่ไหมคุณลองนึกภาพตามน้ำมันรั่วมันขังคุณสมบัติของปูนมันอมน้ำถูกต้องไหมหากมันอมไปนานๆคุณลองนึกภาพนะว่ากระเบื้องที่ปูด้านนอกเนี่ยที่ปิดผิวเพื่อความสวยงามเนี่ยพอมันชื้นมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบวมไงระเบิดไงใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญคือตรงนี้ลูกค้าเนี่ยอยากได้ลูกฟักแต่เราอ่ะก็แนะนำกลับไปว่าเป็นกระดูกงูแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับตรงงั้นเลยเราขอดูแลให้เลยแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจัดการให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มงบประมาณเลยได้บาลูกฟักอย่างที่ต้องการแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อลูกค้าหลังนี้ได้ลูกค้าหลังอื่นๆที่รับชมอยู่นะครับทั้งกับที่ต่อเติมกับเราอยู่หรือสนใจอยากจะต่อเติมกับเรานะครับที่เลือกรับเป็นแพ็กเกจประตูในแพ็กเกจเนี่ยหากอยากได้บาลูกฟักแบบนี้นะครับแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเต็กแสงจากดิมทีคอนนะครับสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้างานนี้อีกครั้งนะครับนั่นคือพฤกษดาพุทธสาครนะครับวันนี้เนี่ยงานต่อเติมในทุกๆส่วนเนี่ยสำหรับหน้างานนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเลยพามาดูรายละเอียดและความสวยงามต่างๆนะครับในแต่ละส่วนงานต่อเติมนะครับว่าจะมีรายละเอียดยังไงความสวยงามขนาดไหนตามผมมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยก็เป็นโซนแรกนะครับที่ผมจะพามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับเริ่มมาที่จุดประสงค์ในการออกแบบและต่อเติมเลยที่ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะออกเป็นแนวโซนเอาท์ดอร์สักนิดนึงนะครับเนื่องด้วยว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะตั้งใจให้โซนนี้เป็นมุมจัดสวนเป็นมุมนั่งเล่นนะครับสวนแบบมินิมอลเล็กๆนะครับภายในตัวบ้านนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าหลังคาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยก็จะเน้นให้เป็นแนวโปร่งแสงนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นแผ่นโพลีชีตันนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนหลังคาตรงเนี้ยกับส่วนครัวเนี่ยครับสองโซนเนี้ยเป็นคนละวัสดุกันนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราจะนำวัสดุที่มันมีหน้าตาที่ต่างกันนะครับนำมาเป็นแผ่นเดียวกันได้เนี่ยเราต้องทำการแยกโครงนั่นเองแต่ว่าจะแยกวิธีไหนอะไรยังไงผมก็เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับจะแยกยังไงให้ดูเนียนเช่นนี้และก็ไม่รั่วนะครับเหมาะสมในการใช้งานก็จะไม่มีอะไรมากครับโซนนี้หลักๆก็จะมีงานหลังคานะครับงานระแนงก็จะไม่มีเลยสังเกตได้เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเอาไว้เป็นจัดสวนแบบมินิมอลเน้นเปิดๆโปร่งๆนะครับให้เป็นโอเพนแอเรียไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในครัวต่อกันว่าจะเป็นยังไงหลังเสร็จแล้วมาครับมาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในครัวกันแล้วนะครับอย่างที่บอกแหละครั้งที่แล้วอ่ะเราพามาจอดในเรื่องของเคาน์เตอร์กันไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็อยากจะมาพรีเซนต์เมื่องานมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมจะพามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับความสวยงามต่างๆว่าในแพ็กเกจเนี่ยเรามีอะไรให้กันบ้างนะครับสำหรับแพ็กเกจบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับงั้นขอเริ่มจากหลังคาเลยแล้วกันเพราะว่าหลังคาเนี้ยไม่ได้ตามแพ็กเกจในแพ็กเกจของบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับเราจะให้เป็นเมทัลชีทฉนวน PE กันนะครับแต่ว่าหลังเนี้ยลูกค้าก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอยากจะได้อะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกก็เลือกรับเป็นเมทัลชีทฉนวน PU นั่นเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซักล้างฝั่งนู้นหรือตรงครัวจะต่อกันเป็นผืนเดียวกันนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของฝ้าฉาบเรียบนะครับในแพ็กเกจเราจะให้ฝ้าฉาบเรียบอย่างเงี้ยในทุกๆหลังนะครับในส่วนของครัวนะครับช่องเซอร์วิสก็จะมีให้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นช่องแสงนะครับซึ่งมันจะสามารถรับแสงได้ดีทำให้ประหยัดเรื่องของแสงสว่างได้ดีมากๆเลยเราให้อย่างเงี้ยสำหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝด2ช่องนั่นเองนะครับไฟ LED ฝั่งฝ้าเราก็จะต้องมีไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้งานได้ทั้ง2เวลาไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงเรื่องเคาน์เตอร์กันบ้างในแพ็คเกจเราจะให้ความยาวตลอดเนี่ยจบระยะเคาน์เตอร์อยู่ที่ 3.6 เมตรนั่นเองนะครับกระเบื้องอะไรต่างๆเลือกรับตามแพ็คเกจทั้งหมดนะครับแต่หน้าบานขอย้ำอีกครั้งละกันเผื่อบางท่านไม่ดูคลิปที่แล้วหน้าบานชุดนี้เนี่ยครับไม่ได้เป็นหน้าบานในแพ็กเกจที่เราจัดไว้ให้นะครับลูกค้ารีฟันหน้าบานในแพ็กเกจออกไปแล้วก็เลือกรับเป็นแบบที่ชอบแบบที่ถูกใจมานะครับเราก็ดูแลติดตั้งให้เหมือนเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิมนะครับจะมีก็แต่สิ่งที่ต้องลูกค้าที่ต้องซื้อมาเองนะครับนั่นก็คือในเรื่องของฮูดหรือเตาแต่ทีนี้มันก็จะไม่ทั้งหมดหรอกในเรื่องของฮูดเพราะว่าทางบริษัทเราเลยเคยจัดโปรโมชั่นไปใช่ไหมครับหากใครจำได้
เคยจัดโปรโมชั่นในการที่แจกฮูดกันไว้นะครับฉะนั้นแล้วก็จะมีลูกค้าบางท่านที่ทันโปรโมชั่นเราที่ได้รับฮูดยี่ห้อ Lucky Frame ไปเลยฟรีๆนะครับตรงนั้นไม่ต้องไปกังวลนะว่าเราจะลืมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเรามีการทำเช็คลิสต์ทำสถิติไว้เรียบร้อยนะครับว่าหลังไหนได้โปรโมชั่นเราไปบ้างเดี๋ยวเราจะจัดให้ตามนั้นเลยสำหรับลูกค้าที่ได้รับแพ็กเกจไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ได้รับในส่วนของฮูดหรือเตาต้องนำมาเองนะครับผมแต่ว่าเราดูแลงานติดตั้งให้นะครับไม่มีค่าการคิดค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของตู้แขวนครั้งที่แล้วไม่มีครั้งนี้มาและเรียบร้อยลูกค้าเลือกมาได้แล้วจะเป็นสไตล์เดียวกับหน้าบาร์เลยครับผมแต่ว่าลูกค้ารับมาแค่ตู้เดียวนะครับเราก็ติดตั้งให้เหมือนเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายฉะนั้นแล้วพอมีตู้แขวนมีฮูดปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะดูเต็มขึ้นทันทีมันจะดูสวยงามขึ้นทันทีนะครับในส่วนของกระเบื้องผนังใช่ไหมครับกระเบื้องผนังเหมือนเดิมเลยบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเราจะปูให้แค่ระยะเคาน์เตอร์นะครับแต่หากลูกค้าท่านใดอยากจะปูทั้งครัวเลยตรงนี้เราสามารถทำให้ได้เหมือนกันนะครับแต่บอกไว้อย่างนี้ดีกว่าสำหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดอ่ะพื้นที่ในครัวเขาจะมีเยอะกว่าพวกทาวน์โฮมนะครับฉะนั้นแล้วเราลองนึกภาพตามนะหากเราปูโดยรอบเนี่ยมันจะดูเอียงเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะดูอาจจะต้องทำความสะอาดเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าปูแค่ระยะเคาน์เตอร์ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าเวลาเราประกอบอาหารคาบมันหรือสิ่งสกปรกต่างๆมันก็อยู่แค่นี้ครับนะครับมันจะได้ประหยัดในการลดขั้นตอนในการความสะอาดพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้มาถึงซิงค์กันบ้างซิงค์จริงๆในแพ็กเกจเราก็มีให้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นยี่ห้อเมกนั่นเองยี่ห้อเมกคือยี่ห้ออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยจริงๆอ่ะเขาดังมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในโฮมโปรหรืออยู่ในพวกศูนย์การค้าใหญ่ๆและพวกนี้นะครับหากใครไปเดินเล่นที่โฮมโปรลองไปดูก็ได้ครับว่ายี่ห้อเมกสิงยี่ห้อเมก1หลุม1พักหน้าตาเป็นแบบไหนวัสดุแข็งแรงทนทานหรือเปล่าลองไปเดินเล่นไปดูกันก่อนได้นะครับนั่นคือสิงที่เราแถมไว้ให้ในแพ็คเกจแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบไม่เอาได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวผมคืนเงินให้และลูกค้าก็เลือกแบบที่ชอบแบบที่ถูกใจมาอย่างเช่นหน้างานนี้นะครับลูกค้าก็เลือกมาเองเราก็ดูแลติดตั้งให้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดเลยนะครับทีนี้มาอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมว่าสำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆเจ้าเขาจะไม่ค่อยรวมนั่นก็คือไอ้พวกปลั๊กพวกสวิตช์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ของเรารวมให้หมดแล้วในราคาแพ็กเกจแต่ว่าเราจะจำกัดไว้ที่3จุดนั่นเองนะครับแต่หากเกินจากนี้ได้ไหมเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะครับผมลูกค้าก็แจ้งเราสักนิดนึงนะครับเราจะได้เตรียมช่องบล็อกลอยไว้อะให้มันพอดีกับตามความต้องการของลูกค้าใช่ไหมครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมากมายอาจจะ3จุดอาจจะไม่ cover อยากจะเพิ่มมากกว่า3ได้แน่นอนอย่างเช่นหลังเนี้ยลองดูกันจุดปลั๊กเนี่ยเยอะมากมายเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีทั้งพัดลมนะครับระบายอากาศมีทั้งพัดลมดูดควันใช่ไหมครับตรงนี้ลูกค้าก็แจ้งเพิ่มเติมมาเราก็ทำไว้ให้รอกับอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อมาให้โดยที่เราเนี่ยติดตั้งฟรีนะครับอุปกรณ์พวกนี้ไม่ว่าจะพัดลมอะไรต่างๆเราดูแลให้ฟรีหมดเลยนะครับลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งให้ฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับผมมาทีนี้ก่อนจะไปดูส่วนอื่นๆผมขอขยายในเรื่องของหน้าบานกันบ้างเพราะอาจจะมีท่านผู้ชมใหม่หรือลูกค้าใหม่ใช่ไหมครับที่ไม่ได้ติดตามกันมาเข้ามาดูใหม่ใช่ไหมผมขอย้ำอีกครั้งหน้าบานชุดนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าบานในแพ็กเกจเราแต่อย่างใดนะครับเป็นหน้าบานที่ลูกค้านำมาให้เรานะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะชุดนี้มันดูแบบสวยมากเลยสไตล์วินเทจเฮ้ยหรือเราจะเพิ่มเข้าไปในแพ็กเกจดีอันนั้นก็เดี๋ยวขอไปคิดกันสักหน่อยนะครับแต่ผมบอกว่าเรื่องสวยมากนะครับในเรื่องของหน้าบานแล้วท่านสังเกตดีๆแพทเทิร์นการติดตั้งหน้าบานของเราอ่ะจะมักจะไม่นำไปติดพื้นครัวสังเกตไหมครับเพราะว่าอะไรจริงๆเราเคยทำนะแบบติดพื้นครัวเหมือนหลายๆเจ้าที่เขาทำกันนั่นแหละเราเคยทำแต่บอกอย่างนี้ครับคือหน้าบานของลูกค้าบางวัสดุละกันที่เขาไม่ได้เป็น PVC แบบนี้ใช่ไหมครับเป็นไม้อัดแต่งผิวอะซึ่งพอเวลามันโดนความชื้นใช่ไหมครับอย่างเช่นถูพื้นหรือน้ำเนื้ออะไรมันหกเนี่ยมันชื้นครับมันทำให้บวมหน้าบานเนี่ยบวมหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของแพทเทิร์นกันใหม่ว่าเราไม่เอาแล้วแบบชิดพื้นครัวเนี่ยเราขอยกระดับขึ้นมาจากพื้นครัวสักหน่อยนะครับโดยระดับที่เรายกน้อยที่สุดของเราอ่ะก็กำหนดไว้ที่3เซนนะครับส่วนลูกค้าอยากจะได้สูงกว่า3เซนก็ได้นะครับอย่างเช่นหลังนี้ก็อยู่ประมาณ5เซนก็ดูไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดหรืออะไรนะครับผมว่าสวยด้วยซ้ำนะครับ
จะยกหมดเลยจะลิ้นชักหรือหน้าบานคู่บานเดี่ยวยกหมดเลยจะมีเพียงบานเดียวที่จะต้องติดพื้นครัวนั่นก็คือบานแก๊สเพราะอะไรเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันต้องเคลื่อนเข้าย้ายเข้าย้ายออกถูกไหมครับสมมติผมยกระดับขึ้นมาคุณว่ามันยากไหมต้องออกกำลังหน่อยนึงเพื่อจะเอาเข้าไปใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วบานแก๊สจะเป็นเพียงบานเดียวที่ยกเว้นจะต้องติดพื้นครัวใช่ไหมครับมาทีนี้เรามาดูรายละเอียดข้างในกันบ้างสำหรับแพทเทิร์นบริษัทผมนะจะเก็บงานโดยการปูกระเบื้องภายใต้เคาน์เตอร์ภายใต้หน้าบานเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นครัวขานะครับเราปูให้ทั้งหมดแต่ว่าไอ้บนท็อปเนี้ยเราไม่ได้ปูให้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้สัมผัสกับอะไรเลยแต่ว่าอยากจะให้เราเก็บงานเก็บสีตรงนั้นเราทำให้อยู่แล้วนะครับผมมาดูว่าผมปูจริงไหมผมปูจริงๆในทุกๆหน้าบานเนี่ยปูหมดเลยนะครับเพราะผมว่ามันดูเรียบร้อยกว่ากันแล้วคุณประโยชน์มันก็มีนะครับแม้กระทั่งลิ้นชักจริงๆกับผมปูนะแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันตันมันดูตันเนี่ยปูหมดเลยนี่ไอเนี่ยสำคัญเลยภายใต้ซิงคุณลองนึกภาพตามหากเราไม่ปูใช่ไหมกรณีใต้ซิงอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วในเรื่องของสายน้ำดีมันแตกเนี่ยเมื่อพอถึงอายุการใช้งานของมันอ่ะมันแตกและทีนี้ถ้าเราไม่มีกระเบื้องข้างในใช่ไหมคุณลองนึกภาพตามน้ำมันรั่วมันขังคุณสมบัติของปูนมันอมน้ำถูกต้องไหมหากมันอมไปนานๆคุณลองนึกภาพนะว่ากระเบื้องที่ปูด้านนอกเนี่ยที่ปิดผิวเพื่อความสวยงามเนี่ยพอมันชื้นมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบวมไงระเบิดไงใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วปูดีกว่าเชื่อผมเถอะมันเรียบร้อยด้วยมันสวยด้วยแล้วก็มันมีประโยชน์อีกต่างหากใช่ไหมครับมาจบกันไปทีนี้มาดูในเรื่องของกระเบื้องพื้นกันบ้างนะครับกระเบื้องพื้นเนี่ยเรากำหนดไว้ที่ความกว้างความยาวไม่เกิน40คูณ40นะครับเซนติเมตรนะแต่เวลาไปเดินเลือกตามห้างตามอะไรอ่ะมันมักจะระบุไว้ที่16นิ้วใช่ไหมครับนั่นคือกระเบื้อง40หากเกินจากนี้ได้ไหมได้เราไม่ได้เก็บค่าปูเพิ่มหรอกนะครับแต่ว่าบอกอย่างนี้ดีกว่าพอมันใหญ่กว่า40ราคามันสูงซึ่งกระเบื้องพื้นมันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ราคาที่มันสูงขนาดนั้นถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วแนะนำว่า40ก็สวยงามเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสำคัญที่ช่างชุดที่ปูนั่นเองหรือร่องยาแนวที่ปูนั่นเองว่าปูแล้วได้ระดับไหมมีแผ่นไหนกระเดิดไหมร่องยาแนวเนี่ยเสมอหรือเปล่าซึ่งของเราเนี่ยดูงานได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าอวยงานผมไม่ได้อวยนะเพราะอะไรร่องยาแนวมันถึงสม่ำเสมอแผ่นที่มันเท่ากันไม่มีกระเบื้องแผ่นไหนกระเดิดไปกระเดิดมาเพราะอะไรตรงนี้ครับเราลงทุนในครั้งแรกเนี่ยซื้ออุปกรณ์ดีๆให้ช่างให้กับชุดช่างเราทุกชุดเลยอุปกรณ์ที่ว่านี้นั่นก็คือคลิปปรับระดับกระเบื้องนั่นเองเมื่อพอมีเรามีอุปกรณ์ที่ดีนะครับผลที่ได้มาคืองานที่ดีเช่นนี้อ่ะเดี๋ยวตากล้องแผ่นให้ลูกค้าดูได้เลยอันเนี้ยเพราะว่าเราจะเน้นมากๆในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมหรืองานที่ตาเราเห็นนะครับสิ่งที่สวยงามประกอบความสวยงามทั้งหมดเราจะเน้นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นกระเบื้องท็อปกระเบื้องผนังเราใช้หมดไออุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวแผ่นมาดูทางนี้บ้างก่อนที่จะจบเนื้อหานะครับประตูตรงเนี้ยผมบอกอย่างนี้เป็นประตูในแพ็คเกจนะครับหรือว่าประตูอลูมิเนียมกระจกบานสไลด์นั่นเองเป็นประตูในแพ็คเกจปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเห็นไหมว่าหน้าตามันดูแปลกๆไปมันมีช่องไฟอะไรเยอะแยะเลยซึ่งจริงๆไอ้ประตูประเภทนี้เราจะเรียกกันว่าประตูบานลูกฟักใช่ไหมครับซึ่งผมบอกเลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่บานลูกฟักจริงแล้วมันมีวิธีการทำยังไงล่ะบอกอย่างนี้ก่อนบานลูกฟักแท้ๆเนี่ยที่เป็นประตูอลูมิเนียมเช่นนี้ครับมันมีราคาที่สูงมากนะครับเพราะอะไรมันถึงสูงคุณลองดูภาพตามนะเฟรมอลูมิเนียมก็ต้องซอยกระจกก็ต้องซอยเป็นชิ้นมันถึงจะได้เป็นบานย่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันน่ะเขาก็มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามามากมายเลยเขาก็ได้มีไอ้สิ่งเนี้ยที่สามารถทำให้มันเหมือนลูกฟักได้เราเรียกกันอย่างนี้ครับว่าเป็นกระดูกงูพลาสติกกระดูกงูแต่งบานลูกฟักใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นพลาสติกยาวๆนะครับสามารถนำมาตัดแต่งได้เลยว่าอยากจะได้กี่ช่องใช่ไหมครับมันจะเป็นเส้นเดียวกันมาแล้วเราก็มาตัดมีกาวในตัวนะแล้วก็นำมาแปะหน้าต่างเขาก็จะออกมาเหมือนบานลูกฟักอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ราคาต่อเส้นเนี่ยไม่สูงหรอกผมบอกเลยว่า100กว่าบาทแหละมีขายทั่วไปจะโฮมโปรหรือไทยวัสดุมีหมดใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญคือตรงนี้ลูกค้าเนี่ยอยากได้ลูกฟัก
แต่เราอ่ะก็แนะนำกลับไปว่าเป็นกระดูกงูแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับตรงงั้นเลยเราขอดูแลให้เลยแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจัดการให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มงบประมาณเลยได้บาลูกฟักอย่างที่ต้องการแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อลูกค้าหลังนี้ได้ลูกค้าหลังอื่นๆที่รับชมอยู่นะครับทั้งกับที่ต่อเติมกับเราอยู่หรือสนใจอยากจะต่อเติมกับเรานะครับที่เลือกรับเป็นแพ็กเกจประตูในแพ็กเกจเนี่ยหากอยากได้บาลูกฟักแบบนี้นะครับแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ไม่ได้ต่อเติมครัวไม่ได้รับเป็นแพ็กเกจครัวแต่ว่าในงานต่อเติมอ่ะมีงานประตูอลูมิเนียมบาสไลด์อยากได้เหมือนกันบอกผมมานะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ผมไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับมาจบกันไปเรื่องบาลูกฟักทีนี้ในแพ็กเกจนะครับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเราจะมีประตูให้2ชุดนะครับพร้อมกับมุงลวดเช่นนี้เลยทั้ง2ชุดนะครับโดยที่เราไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มนะครับเราทำอย่างนี้อยู่แล้วประตู1ชุดจะต้องมีมุงลวดด้วย1ชุดใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้ครับมาครับคุณผู้ชมหลังจากที่รับชมกันมาอย่างยืดยาวแล้วก็อยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าในแพ็กเกจเนี่ยบ้านเดี่ยวบ้านแฝดมันมีรายละเอียดยังไงมีราคาเท่าไหร่ใช่ครับผมขอพูดถึงรายละเอียดก่อนสำหรับบ้านแพ็กเกจบ้านเดี่ยวบ้านแฝดใช่ไหมครับเราก็จะมีขนาดพื้นที่โดยรวมเนี่ยให้ที่20ตารางเมตรหากเกินกว่า20ได้ไหมได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันก็จะต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่งานส่วนเกินใช่ไหมครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปกังวลเลยว่าผมจะลักไก่หรือมุกมิบนะครับผมจัดแจงรายละเอียดทุกอย่างไปในใบเสนอราคาเลยว่าพื้นที่ของบ้านลูกค้าเนี่ยเกินมากี่ตารางเมตรจากแพ็กเกจโดยมีรายการไหนที่เกินบ้างแต่ละรายการมีราคาเท่าไหร่บ้างนั่นเองโดยราคาของแพ็กเกจก็อยู่ที่ 359,000 บาทจะได้อะไรไปบ้างจะได้ตั้งแต่งานถัดลากหรือเสาเข็มนะครับยันงานหลังคาหรือว่าง่ายๆยันพร้อมอยู่พร้อมใช้เลยนะครับโดยที่กระเบื้องต่างๆเนี่ยถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมสามารถไปเดินเลือกได้เลยนะครับที่โฮมโปรหรือบุญถาวรโดยที่ไปเลือกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องซื้อและนำมาให้ผมเพราะว่าทางเราเนี่ยได้มีการคอนแทคไว้ทั้งหมดแล้วกับทั้งโฮมโปรหรือบุญถาวรนะครับไปเลือกรายที่ชอบมาแล้วก็แจ้งมาทางโปรเจกต์ที่รับผิดชอบหน้างานของท่านนะครับเดี๋ยวตรงนั้นน่ะในเรื่องการขนส่งหรือการซื้อเนี่ยผมดูแลจัดการให้นะครับก็จะกับประมาณนี้โดยราคาจะอยู่ที่ 359,000 บาทย้ำอีกครั้งครับแต่บางท่านอาจจะกังวลว่ามันแพงไปจริงๆผมบอกอย่างนี้นะมันไม่ถึงหรอกเพราะถ้าเรามาคุยกันอ่ะในเรื่องส่วนลดเราก็มีให้นะครับในเรื่องของการรีฟันคืนเงินในส่วนต่างๆที่ไม่ชอบเราก็สามารถทำให้ได้นะครับฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่ามาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าท่านอยากได้เป็นแบบไหนประมาณไหนรับแพ็กเกจหรือไม่รับผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยผมคิดมาให้มันคุ้มกับลูกค้าที่สุดแล้วผมบอกตรงๆผมไม่ได้กำไรเพิ่มอะไรจากแพ็กเกจเลยนะครับแต่ว่าผมคิดแล้วว่ามันคุ้มทุนกับลูกค้านะครับเราเลยมักจะเชียร์เป็นแพ็กเกจตั้นเองนะครับโอเคครับพูดกันมาถึงตรงนี้หากใครอยากได้ครัวสวยๆงามๆเช่นนี้นะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับบริษัทดีมทีคอนบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรืออาคารพักอาศัยนะครับตรงนั้นเนี่ยเราดูแลให้ท่านครบทุกวงจรเลยยังไงนะครับฝากท่านผู้ชมไปติดตามช่องทางการติดตามของเราด้วยนะครับผมขึ้นให้ตามนี้เลยว่ามีช่องทางไหนไม่สามารถกดได้มากติดตามได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะครับฝากด้วยฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกทั้งผมและทีมงานด้วยนะครับเราตั้งใจทำกันจริงๆอยากจะนำเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าจริงๆนะครับยังไงฝากด้วยครับก่อนจากไปเลยผมขอฝากไว้หนึ่งคำคมนะครับไม่ว่าผมจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแชมพูขอบคุณครับ